ด่วนลาออกทั้งยังมีงานข้างค้างเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3. ด่วนลาออกทั้งยังมีงานข้างค้างทำบุญแล้วทำไมตกยากถามอยากทราบว่าการลาออกจากงานเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวโดยที่งานยังค้างคาไม่เสร็จเรียบร้อยจะมีผลกรรมใหญ่ตามมาไหมครับถ้าลาออกจากงานขณะกำลังมีอารมณ์กำลังโกรธหรือของขึ้นแค่นั้นก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะเป็นบ่อเกิดของนิสัยหุนหันพลันแล่นความอดทนต่ำเจ้าขิดเจ้าแขนผมมองว่านิสัยด้านเสียที่ติดตัวไปแบบแก้ยากพันนี้นั่นแหละเป็นผลกรรมที่เห็นชัดทันตาเพราะคุณอาจวู่วามได้กับทุกสถานการณ์อะไรอะไรก็ช่างมันอยากปล่อยปละละเลยหรือผลักภาระให้คนอื่นรับผิดชอบแทนเรานิสัยชนิดนี้เมื่อพอช้ำจนรากงอกกับจิตใจของเรายึดติดแน่นหนาอยู่กับเราแล้วชีวิตที่เหลือแทบลืมเรื่องความสุขกายสบายใจไปได้เลยเพราะจะดูเหมือนคุณต้องเผชิญกับปัญหาแก้ไม่ตกอยู่เรื่อยและทำให้เสียความนับถือตัวเองลงทุกทีเท่าที่เห็นมายุคนี้ทุกคนมีความเซ็งเหน็บหน่ายกับความจำเจหรือปัญหาซ้ำซากในที่ทำงานจนบ่นอยากลาออกวันละ2หน3หนกันทั้งนั้นแหละครับถ้าทนไม่ไหวจริงๆเพราะแรงกดดันซ้ำซากมันยากเกินจะรับอย่างนั้นจะออกก็ออกเถอะแต่ขอให้กัดฟันสะสางการงานในความรับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานให้คนใหม่เขาเข้ามารับช่วงดีๆก่อนอย่าออกทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนเดือดร้อนแทนคุณคุณแค่รับรู้อย่างเดียวว่าไม่เอาแล้วบายบายฉันไปก่อนละจะอ้างว่าไม่รับเงินเดือนงวดสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นการยุติธรรมอะไรเลยนะครับคนเราไม่ใช่ทำงานแลกเงินเดือนอย่างเดียวตัวงานเองคือการก่อกรรมชนิดต่างๆมากมายเหลือขนานับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมผมเคยเห็นนะครับกลุ่มลูกจ้างไม่พอใจเจ้านายก็นัดแนะกันลาออกคือปรึกษากันแล้วเห็นชัดว่าถ้าแกล้งกอดคอลาออกอย่างพร้อมเพรียงบริษัทฉิบหายแน่หรือเจ้านายต้องวิ่งวุ่นเหน็ดเหนื่อยขาควิดแน่ๆแบบนี้ผลกรรมในอนาคตจะต้องเป็นผู้เหนื่อยแทบกระอักเลือดเป็นผู้ที่คุมคนไม่ได้และจะต้องแบกภาระหลายด้านพร้อมกันทำอันนี้ไม่ทันเสร็จก็มีอันโนนเพิ่มทับเข้ามาบางคนคิดอย่างนี้นะครับคือฉันไม่แคร์ว่าจะต้องพึ่งใครละฉันไม่ง้อใครต่อละฉันพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นฉันจะลาออกไปเป็นนายตัวเองอันนี้ขอบอกว่าถ้ามีเงินเก็บมีทุนหนาหรือมีสายป่านยาวก็ดูเหมือนใครๆจะเป็นนายตัวเองกันได้จริงแต่แน่อย่างหากคุณทำงานเป็นลูกน้องคนอื่นแล้วยังปรับพยศในตนเองไม่ได้ยังดับนิสัยหุนหันพลันแล่นไม่ได้ก็อย่าเสี่ยงทีเดียวครับอย่าเพิ่งตัดสินใจเป็นนายตัวเองหรือคิดเป็นนายคนอื่นเพราะคุณสามารถปิดบริษัทได้เพียงด้วยเหตุผลเล็กๆเช่นเบื่อแล้วเซ็งแล้วขี้เกียจทำต่อแล้วไม่อยากอดทนกับความกดดันต่างๆแล้วและนั่นก็จะเป็นความเดือดร้อนของลูกน้องคุณทั่วหน้าโดยที่ตัวคุณยังมีฟูกรองรับสบายๆต้องมีวงเล็บไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างฝ่ายเจ้านายท่าเดียวผมเห็นอีกเหมือนกันบริษัทที่มีนายมหาโหดเรากับผู้คุมนักโทษด่าว่าพนักงานด้วยนิสัยดุร้ายอันธพาลพูดจาหยาบคายยิ่งกว่าปากตลาดทั้งที่มีการศึกษาสูงแม้จะเดินไปเข้าห้องน้ำก็เลแล้วเลอีกและหนักกว่าอะไรคือใช้งานคนเยี่ยงทาสให้กลับดึกดื่นเป็นประจำโดยไม่มีโอทีไม่สนว่าผู้หญิงกลับค่ำมืดจะมีอันตรายแค่ไหนแบบนี้ต้องใช้ดุลยพินิจว่าเขาทำเกินไปหรือเปล่าถ้าเกินไปแบบผิดผู้ผิดคนจริงๆคุณลาออกมากระทันหันก็ไม่เป็นไรครับถ้าเครียดเหมือนสติจะแตกขอลาพักร้อนก็ไม่ได้งานการประดังรุมเราเข้ามาไม่หยุดหย่อนด้วยภาวะความจำเป็นของบริษัทอันนี้ก็อาจต้องเอาตัวรอดเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวไปลงเอยที่โรงพยาบาลบ้าถ้าคุณกำยาหลายๆชุดพร้อมหน้าดำๆไปแสดงเป็นหลักฐานเขาก็คงให้ออกด้วยความเห็นใจขออย่างเดียวอย่าแกล้งตกแต่งหลักฐานขึ้นมาทั้งรู้แก่ใจก็แล้วกันอยากสรุปคือวิธีลาออกอย่างปลอดภัยในทางธรรมจริงๆนั้นคือหัดปราบพยศในตนเองให้ราบคาบเสียก่อนแน่ใจแล้วว่าขณะตัดสินใจลาออกนั้นจิตใจคุณไม่เคืองแค้นอาฆาตใครไม่ทำไปเพื่อความสะใจหรือคิดประชดใครให้เขาผูกเจ็บแต่ทำไปด้วยเหตุผลตามสมควรอย่างแท้จริงและไม่มีสิ่งใดติดค้างอยู่อีก